ค่ะส่วนคดีกำนันนกนะคะสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าจะโอนคดีจากภาค 7มาที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วก็วันนี้เองตำรวจสอบสวนกลางก็จะมีการประชุมหารือกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดีด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่มาติดตามรายละเอียดกันค่ะ 5 ตื่นเช้ามาเปิดช่องไทย PBSติดตามข่าวสารแบบนี้แน่นอนว่าคุณผู้ชมได้ติดตามครบทุกมิติแน่นอนนะครับรวมทั้งข่าวต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ข่าวกีฬาส่วนเรื่องแรกเช้าวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์คนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมจากก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมก็มีหลายๆกรณีที่ถูกพูดถึงกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันสำหรับกรณีที่มีบางสายการบินของไทยประกาศว่าจะมีการชั่งน้ำหนักผู้โดยสารแล้วก็สัมภาระที่จะมีการถือขึ้นเครื่องด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับดูเรื่องของคดีเรื่องของกำนันนกกันก่อนครับจากนี้ไปครับสำนวนคดีที่มีการฆ่าตำรวจทางหลวงเนี่ยนะครับก็จะถูกโอนสำนวนไปที่ตำรวจกองปราบปรามอย่างที่คุณศิริมาได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนเรื่องของการดำเนินการครับรองผบ.ตร.ที่ทำคดีนี้เขาบอกว่าจะขยายผลทั้งเรื่องของการหัวประมูลรวมทั้งมีการสอบเส้นทางการเงินหลังจากนี้ด้วยนะครับก็คงจะต้องติดตามกันหลายส่วนนะครับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดียิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงเสียชีวิตในงานเลี้ยงที่บ้านของนายประวีณจันคล้ายหรือกำนันนกในอำเภอเมืองนครปฐม6กันยายนที่ผ่านมานะครับวันนี้18กันยายนแล้วครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่เปิดเผยว่ามีตำรวจเข้าข่ายมีความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ประมาณ14นายแต่ยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อได้ซึ่งการสอบสวนคดีนี้อยู่ในอำนาจของกองบังคับการปราบปรามตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการสั่งโอนสำนวนการสอบสวนไปที่กองบังคับการปราบปรามนะครับส่วนตนเองก็จะทำหน้าที่ร่วมกับชุดสืบสวนของภาค 7เพื่อขยายผลในเรื่องของเส้นทางการเงินการที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าร่ำรวยผิดปกติหรือไม่และการเลี่ยงภาษีอากรหรือไม่ครับการพิจารณานะครับวันนี้มันจะไม่ใช่อำนาจของพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรภาค 7นะครับเพราะนั้นมันจะเป็นอำนาจของกองทัพการกองปราบปรามส่วนจะแจ้งใครบ้างนะเดี๋ยวให้สื่อมวลชนตามที่กองทัพการกองปราบปรามนะส่วนการขยายผลในงานสืบสวนที่จะขยายผลเรื่องเส้นทางการเงินเรื่องร่ำรวยผิดปกตินะเรื่องเลี่ยงภาษีหรือไม่เลี่ยงภาษีหรือรวมถึงการได้สัญญาทั้งหมดนะ 1,500 กว่าโครงการอันนี้เดี๋ยวผมก็ทำร่วมกับท่านผู้จัดการนะตำรวจภูธรภาค 7ท่านรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาค 7นะครับนะก็วันนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งใครทั้งสิ้นนะครับนะก็ท่านผบ.ตร.เพิ่งสั่งมาเมื่อกี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะไปแจ้งที่กองบังคับการกองปราบปรามขณะที่พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามบอกว่าหลังจากรับโอนคดีกำนันนกที่มีการสั่งให้ยิงสารวัตรแบงค์แล้วก็คดีทุจริตของตำรวจทั้ง6นายมาแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในสำนวนเพิ่มเติมก่อนนะครับเพื่อที่จะปิดช่องว่างของคดีให้มากที่สุดรวมถึงจะต้องไปพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ว่าเบื้องต้นคดียิงสารวัตรแบงค์เนี่ยพบว่ามีพยานหลายปากในวินาทียิงที่เห็นนะครับทั้งในส่วนที่โต๊ะกำนันนกนั่งอยู่หรือว่าโต๊ะ VIP ซึ่งตรงนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับทางคดีมีพยานหลายปากนะครับในวินาทียิงเนี่ยเอาเป็นว่ามีพยานเห็นหลายปากในหลายส่วนนะครับทั้งสองส่วนทั้งในโต๊ะที่โต๊ะกำนันนั่งอยู่หรือว่าโต๊ะที่เป็นโต๊ะ VIP นะครับอันนี้มีข้อเท็จจริงหลายอย่างครับคือเดินอ้อมมาแล้วก็ยิงทุกคนเห็นสอดคล้องกันอันนี้มีพยานเห็นข้อเท็จจริงแล้วกันก็ถือว่าเป็นพยานที่เห็นเรื่องการยิงเนี่ยถือว่ามีความชัดเจนในทางคดีและยังมีอีกกรณีหนึ่งครับจำได้ไหมครับพันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพญาไทที่มีการให้ข่าวไม่ตรงกันรวมทั้งมีรายงานว่าอาจจะให้การไม่ตรงกับภาพจากวงจรปิดด้วยเนี่ยนะครับทางคณะสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเลยครับตั้งแต่คำให้การตั้งแต่วันแรกที่ให้กับทางชุดสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมซึ่งพบว่าคำให้การในชั้นสอบสวนถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากส่วนอีกคนที่ น่าจะมีความเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับก็คือจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์ชิวปรีชาหลานของกำนันนกตำรวจยืนยันว่ามีการเรียกมาสอบสวนตั้งแต่แรกแล้วและขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับครับซึ่งหลังจากที่มีข้อมูลจากภาพกล้องวงจรปิดมีการสืบสวนสอบสวนสอบปากคำมันก็มีหลากหลายประเด็นที่ผุดขึ้นมาแล้วก็สังคมมีการตั้งคำถามหนึ่งในนั้นก็คือมีข้อมูลว่ามีตำรวจบางนายเนี่ยมีการขึ้นลำกล้องน่าจะเป็นลำกล้องของปืนเอาไว้แต่ทำไมไม่มีการต่อสู้นักข่าวก็ถามเรื่องนี้กับทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เหมือนกันนะครับแต่ท่านก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้แล้วก็บอกว่าให้ไปสอบถามจากกองปราบแต่ท่านก็บอกว่าคือถ้าตามปกติแล้วเนี่ยนะครับเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยตำรวจเองก็มีหน้าที่จะต้องทำตามหน้าที่จะมาอ้างว่าแหมตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องจับคนร้ายนะครับแล้วก็รักษาที่เกิดเหตุเอาไว้เพราะว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยก็คงต้องมาดูกันต่อว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการดำเนินคดีในข้อหาอื่นๆอีกหรือไม่นะครับ